ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรบริจาคพระนางมัตสีภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นทานแล้วท้าวสักกเทวราชทรงดำริว่าเมื่อวันวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศรีราจาลวัตรงดงามเคารพรักพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัตสีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัตสีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าพระอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชลางกเงินไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถานถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์มาอยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7 เดือนพึงจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้าข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทรงทำปฏิสันถานพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกเทวราชทูลว่ามาที่นี่เพื่อขอพระนางมัตสีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกเทวราชในคราบพราหมณ์ชลาทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรไม่ได้ตรัสว่าเมื่อวานอาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัตสีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัตสีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดข้องราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวาดหวั่นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัตสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัตสีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรทรงบริจาคพระนางมัตสีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความอัศจรรย์หน้าขนลุกพองสยองกร้าวขึ้นแผ่นดินได้กำปนาตหวั่นไหวแม้พระนางมัตสีก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่ทรงแสดงอาการขวยเขินไม่ทรงกันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัตสีจะเป็นอย่างไรจึงทอดพระเนตรดูพระพักตร์พระนางเจ้าทูลว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไมหม่อมฉันยังเป็นสาวและเป็นชายาของพระองค์พระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะให้พระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์หรือจะฆ่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาและพระนางมัตสีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นมิใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัตสีจึงให้เป็นทาน แต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณ